ใจจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีร้องเพลงแต่ว่าก็ยังดีใจที่แฟนๆมารอเจอมาให้ความอบอุ่นมาให้พลังงานดีๆก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็ต้องไปดูแลเขาหน่อยครับจริงๆหลายๆคนแซวว่าเราอาจจะดูลุคนิ่งๆแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่แฟนคลับเรากลายเป็นผู้ชายเรามันนุ่มนิ่มไปเลยก็แล้วแต่มูดดีกว่าแล้วแต่สถานการณ์เราเขาเรียกว่าเราเสิร์ฟให้ได้มากที่สุดเนาะอย่างที่บอกทุกครั้งมาทุกคนอยากให้ทุกคนมาด้วยใจเนี่ยเราก็อยากให้พลังใจอยากให้กำลังใจทุกๆคนที่มาหาเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เห็นทุกครั้งเวลาแบบมีคลิปตีอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าตีก็จะบอกแฟนๆเสมอเลยว่าเอ้ยแค่มาก็ดีใจแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆสําหรับผมเนี่ยมันเป็นฟูลฟิลจริงๆเดี๋ยวผมไม่ต้องการอะไรเลยแค่มาหาผมแค่นี้มันเป็นของขวัญล้ําค่ามากกว่าเอาของมาให้ผมมารอมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะมันเหมือนว่าเราไม่ได้ยืนตัวคนเดียวผมไม่ได้ยืนตัวคนเดียวเวลาผมมาเนี่ยผมเห็นแฟนๆหรือพี่น้องๆมาให้กําลังใจผมเนี่ยผมดีใจจริงๆแล้วรู้สึกว่าเรามีครอบครัวมีเพื่อนแม่พ่อแม่พี่น้องมารอต้อนรับเราอย่างอบอุ่นครับก็เป็นกําลังใจดีๆมากๆเหมือนที่ดีเคยบอกเนาะว่ามาห้ามซื้อของอะไรไม่ได้มาห้ามซื้อของแต่เราจะบอกเขาแต่ว่าบอกพี่ๆทุกคนว่าไม่เป็นไรนะแบบมาด้วยใจแค่นี้พอถ้าอยากซื้อโอเคเราจะรับไว้แต่ถ้าเป็นไปได้แค่มาด้วยรอยยิ้มมาด้วยใจมาด้วยอารมณ์แฮปปี้แค่นั้นพอแล้วแต่ตอนนี้เหมือนเปลี่ยนลุคมั้ยคะปรับเปลี่ยนลุคป่ะดูแบบไว้ผมยาวจริงก็จริงๆมันเป็นสิ่งที่ปกติชอบเป็นคนไว้ผมยาวอยู่แล้วตลอด8ปี9ปีของการทํางานในละครก็ไว้ผมสั้นซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราโตขึ้นและช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองไว้แต่ว่าพอกลับไปทํางานละครก็อยู่ที่บทบาทอยู่ที่คาแรคเตอร์ที่วางไว้ผมสั้นผมยาวผมไม่ติดครับอยู่ที่คุณผู้ชมครับว่าเราอินกับอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็เลยแบบไม่อินอะไรเลยไม่อินช่วงนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรพักเนื้อเป็นช่วงพักจากละครก็ฝึกฝนสมาธิฝึกฝนอะไรที่แบบว่าทําให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีได้ร้องเพลงเพิ่มขึ้นมีการไปเข้าวัดทําบุญมากขึ้นหลังจากทํางานมาเยอะขึ้นไม่มีเวลาไปเข้าวัดไม่มีเวลาไปพักผ่อนจิตใจอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็มีเวลามากขึ้นครับมีแผนยังไงบ้างกับการพักผ่อนในแบบนี้พี่ก็ไม่มีอะไรเลยก็จริงๆก็ฝึกหายใจนะไม่คือหมายถึงนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิหมายถึงว่าฝึกหายใจตลอดเวลาแบบบางทีผมว่าคนเราลืมหายใจอันเนี้ยเราจากตัวเองเงี้ยบางทีเราก็ฝึกหายใจบางทีเป็นเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องสิ่งใหม่ที่แบบว่าถ้าเราทําได้มันก็เหมือนการฝึกสมาธิเราด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นไงเพราะฝึกนะวันก็ทําได้อยู่แป๊บเดียวก็กําลังทําไปจริงๆมันก็เหมือนการทําสมาธิแหละครับถ้าทําได้บ่อยๆผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นทั้งระบบหายใจของเราแล้วก็สมาธิของเราด้วยแต่ก็ตอนนี้ก็มีการซุ่มซ้อมอย่างที่บอกซุ่มซ้อมละครอะไรเงี้ยก็มีการคุยนิดๆหน่อยๆแสดงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดเราต้องรับงานหนักก็เลยต้องรวบรวมเวลาที่ว่างอยู่ตอนนี้ก็คือพักผ่อนก็จริงๆตอนนี้อยากทําอะไรก็เต็มที่กันครับก็ดีใจที่ยังมีเวลาไปเจอแฟนคลับทุกอาทิตย์ดีใจที่ยังมีผู้ใหญ่คอยให้งานเราอะไรเงี้ยให้งานผมไปเจอแฟนคลับได้ไม่ห่างหายหน้ากันอะไรเงี้ยก็ได้ให้พลังงานดีๆซึ่งกันและกันตลอดอะไรเงี้ยครับทุกอาทิตย์เราก็ดีใจมากๆครับเห็นเหมือนพักหลังเรามีสะสมเรามีสนใจเรื่องพักเครื่องผมแค่มันไม่เชิงสายมูครับปกติแล้วอย่างที่ผ่านมาเราไม่เคยมีพักเครื่องมาก่อนอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าพักเครื่องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่คนดีกว่าแต่สําหรับผมรู้สึกว่าเวลาเราไปไหนอย่างเช่นไปต่างจังหวัดออกกองต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเวลามีท่านอยู่เราก็อุ่นใจหนึ่งคือเรื่องผีเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อของคนตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแล้วอันนี้แล้วแต่คนด้วยถ้าเชื่อไม่เชื่อแต่ของอย่างเงี้ยอยู่คู่กับคนไทยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยมาตั้งแต่ผมจําความได้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันอยู่กับผมตั้งแต่เด็กหรือว่าอยู่ก่อนผมมาอีกแล้วเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นในระดับนี้เราแค่รู้สึกว่าอยากรักษามันไว้แล้วเราก็เข้าไปสนใจให้ความสนใจกับสิ่งนี้ผมว่ามันก็สนุกดีแล้วก็มีความเค้าเรียกอะไรมีพุทธคุณอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งพุทธคุณมีทั้งเก็บไว้ราคาขึ้นมันไม่ต่างอะไรจากเสื้อผ้าวินเทจอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้มันก็เราได้รู้สึกว่าเวลาเราพกไปเนี่ยเรามีพุทธคุณที่แบบอาจารย์อาจารย์หรือว่าหลวงพ่อพระอาจารย์ได้แบบปลุกเสกอะไรอย่างเงี้ยมันแค่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นที่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเงี้ยเราศรัทธากับทุกคนที่ทําดีเราเชื่อในสิ่งที่ทําดีพลังงานความดีอะไรเงี้ยครับจริงๆเราชอบมาตั้งนานแล้วมั้ยพี่ติ๊กไม่ได้ชอบคือถ้าถามพระเครื่องชอบมั้ยผมถามตอนนี้ชอบมั้ยก็รู้สึกว่าชอบมากขึ้นรู้สึกจากเมื่อก่อนไม่เคยสะสมเลยตั้งแต่เด็กๆกินมังไปวัดไม่เคยสนใจเรื่องพระเครื่องเลยแต่ก็ไม่ได้ขนาดแบบบ้ามากๆที่แบบต้องไปซื้อนู่นนี่ไม่เราก็มีองค์นึงที่เรารู้สึกว่าเราชอบอะไรเงี้ยเราก็ติดตัวแค่นั้นเลยไม่ได้มีเยอะแบบเป็นแบบกูรุษไม่ได้มีเยอะแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เปิดกูดอะไรอย่างงี้ครับก็แค่เลือกบูชาเฉพาะที่เราศรัทธาเลือกบูชาที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยู่ที่
ความเชื่อของส่วนบุคคลเลยอะไรเงี้ยครับก็สร้างความว้าวตลอดเหมือนกันเนาะมันก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นอายุเรามากขึ้นเนาะแล้วบางอย่างไม่ใช่อายุมากขึ้นในที่นี่หมายถึงว่าเราเข้ามาตรงนี้ใน22นี่ก็จะ30แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเราอยากทําอะไรเราก็ต้องอยากทําบ้างเพราะมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะชีวิตคนเราผมแค่30เองมันจะมีอะไรอีกมากมายบนกระดาษแผ่นนี้ที่เราสามารถเขียนได้อะไรที่เรายังไม่รู้อะไรที่เรายังไม่เคยเจออะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตของเราเสมออะไรเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่อยากจะทําคือจริงๆมันก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นแผนวางแผนอะไรเงี้ยอย่างเช่นพักเครื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้วางแผนเราจะเช่าอะไรมันทุกอย่างมันมีสตอรี่มีเรื่องราวของมันเป็นเรื่องแบบจะบังเอิญก็ได้ไม่บังเอิญก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนแบบโชคชะตาที่คิดไว้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแล้วแต่คนแต่ว่าเราก็ไม่รู้สิแล้วแต่คนเลยอย่างที่บอกแสดงว่าพอช่วงนี้มีเวลาว่างออกกําลังกายอย่างนี้ด้วยมันตีก็ช่วงนี้อาจจะฟิตเนสไม่ได้ฟิตเนสเท่าไหร่ครับอาจจะว่ายน้ําเป็นว่ายน้ําอะไรเงี้ยก็อยู่กับครอบครัวว่ายน้ําแล้วก็มีการไปเจอแฟนคลับอย่างที่บอกชีวิตประจําวันไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายก็ได้อยู่กับตัวเองครับได้พักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พัฒนาในการดูซีรีส์หยิบนู่นหยิบนี่มาอ่านอะไรเงี้ยครับคือซีรีส์มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะซีรีส์เป็นสิ่งที่เราก็ได้ดูงานของคนอื่นนะทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความสังเกตหรือว่ามีการพัฒนาตัวเองตลอดโดยที่แบบจากสิ่งง่ายๆรอบๆตัวอะไรเงี้ยมีดึงแบบมาแอบใช้บ้างไหมยังไม่ได้ใช้เลยแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีนะมันก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทแล้วแต่ผู้กำกับด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างล่าสุดก็มีไปถ่ายแบบใช่เป็นไงบ้างคะกับการถ่ายแบบตรงนั้นก็ช่วงนี้ก็ได้กลับมาถ่ายแบบบ่อยขึ้นรู้สึกว่าตัวเองก็ยังจะเหมือนเป็นเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่มีโอกาสได้ถ่ายแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดีใจที่ได้ถ่ายแบบได้ให้แฟนๆได้เห็นภาพแบบแฟชั่นเซตเนี่ยแบบบางทีเราก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบนั้นไปไหนเนี่ยเวลาไปงานก็จะอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็เป็นแฟชั่นดีครับถูกใจมั้ยถูกใจถ้าคุณผู้ชมถูกใจผมก็ถูกใจเห็นแบบหลายๆคนเข้าไปแซวรวมใหญ่แนทอภิพรก็เข้าไปทรงไปครับก็แซวแนทก็แซวอยู่แล้วพี่ก็แซวพี่เป้ยอะไรอย่างงี้ก็แซวอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆเค้าก็เอ็นดูเราเนอะเราก็น่ารักอะไรเงี้ยขอบคุณพี่เค้าอะไรเงี้ยก็ถามว่าเขินมั้ยจริงๆทุกคนที่มาแซวเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนอะมันก็แบบเป็นเหมือนพี่น้องเป็นเหมือนเพื่อนน่ะก็เขินมั้ยก็ไม่เขินแล้วเป็นเหมือนเพื่อนแซวกันน่ะเหมือนผมแซวพี่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยถ้าเราสนิทกันก็คงไม่เขินแล้วเนอะหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วรู้จักกันมานานแล้วนะหน้าแดงโอเคครับผมแค่นี้นี่ครับคุณครับนี่ที่บอกว่าจะมีโปรเจกต์ที่ว้าวๆได้พอจะงานได้บ้างคือยังอยู่เลยโปรเจกต์ที่ว้าวๆเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นว้าวมั้ยอ่ะแต่ผมมาว้าวก็มันก็เป็นแบบเรื่องราวอาจจะคําว่าว้าวในที่นี้อาจจะเป็นบทบาทที่เราไม่เคยเล่นเลยจริงๆแม้กระทั่งเนื้อเรื่องหรือแม้กระทั่งสตอรี่แม้กระทั่งธีมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามหาอะไรที่เราไม่เคยเล่นแล้วก็ทั้งแบบหาความสนุกให้กับตัวเราด้วยหาความสนุกให้กับคุณผู้ชมด้วยหาความแปลกใหม่ให้ทั้งตัวเราตัวคุณผู้ชมแล้วก็สร้างความท้าทายกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยจริงๆมันกลายเป็นเสน่ห์ของพี่ตีเนาะว่าหลายคนก็ชอบพูดว่าแบบพี่ตีจากเรื่องรับไม่ใช่เรื่องรับอีกหรือว่ารับบทบาทหลักไหนจริงๆก็ที่ผ่านมาไม่เคยเลือกเลยที่ผ่านมาทุกเรื่องเนี่ยไม่เคยเลือกเลยแต่บทบาทให้พี่ๆให้เป็นไรผมก็โอเคอ่านเข้าใจเราไปได้คุยกันแก้ไขตรงไหนแล้วก็เราลุยกันตลอดอย่างเงี้ยครับแต่พอตอนนี้เราก็ได้อ่านมากขึ้นว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงได้คุยกับผู้ใหญ่มากขึ้นได้คุยกับพี่ๆเขียนบทมากขึ้นได้คุยกับทีมงานมากขึ้นครับโอกาสจะได้เล่นเป็นแนวแบบน่ารักแบบจอยตลกอะไรอย่างเงี้ยก็หวังใจว่าแต่ว่าอันนี้ตีไม่ติดเลยคือจะเป็นดราม่าเหมือนเดิมตีก็เล่นได้แต่ถ้าถามความอยากเราก็ไม่รู้ว่าเราถนัดแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามีโอกาสเราก็ลองได้แต่ว่าดราม่าเหมือนเดิมผมก็ไม่ติดครับจะอบอุ่นเหมือนเดิมผมก็ไม่ติดเอาที่คุณผู้ชมชอบเลยผมได้หมดแต่เราก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะไปหาความต่างของตัวละครแต่ละเรื่องเองก็เป็นความท้าทายของผมอีกเรื่องอีกแบบนึงขอบคุณครับยินดีครับตลอดนะครับยอดครับสุดยอดเนาะใช่ครับ